วันนี้แก้วออกดอกแล้วนะคะทุกคนแต่ก็ไม่เยอะค่ะรออีก 2-3 วันค่ะเดี๋ยวจะพามาชมแก้วเต็มต้นนะคะนี่ค่ะหอมมากเลยค่ะมีไม่มากแต่หอมมากมากนะคะนี่คือดอกแก้วของเราค่ะเพื่อนเพื่อนสวยงามค่ะนี่กำลังเตรียมออกค่ะเพื่อนเพื่อนคืนนี้น่าจะเต็มต้นเลยนะคะนี่เลยสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะนี่ค่ะหอมมากไม่ทราบจะบรรยายแบบไหนเลยหอมค่ะทุกคนหอมหอมหอมดูสิทุกช่อเลยนะคะเสียดายนะที่ออกไม่นานนะไม่กี่วันก็ร่วงโรยแล้วค่ะแต่ก็ออกแบบเขาเรียกว่าอะไรนะช่อนี้ออกช่อนี้ก็เตรียมอะไรเงี้ยค่ะเตรียมที่จะออกมาใหม่ผัดกันอยู่ประมาณเกือบอาทิตย์นะคะแล้วก็เงียบไปสวยงามมากๆค่ะสวยนะคะเพื่อนๆมีใต้ลมแก้วค่ะนี่คือใต้ลมแก้วก็จะมาพบอ่างน้ำนะคะทุกคนพบอ่างน้ำสำหรับกางเขนค่ะไว้กางเขนเล่นน้ำกลางวันกันค่ะนี่ก็คือผีเสื้อราตรีค่ะเพื่อนๆผีเสื้อราตรีกลางคืนก็นอนกลางวันตื่นเช้ามาก็เริ่มแล้วค่ะเริ่มกระพือปีกนี่ก็อีกเซตหนึ่งนะคะผีเสื้อราตรีพอมีแสงพระอาทิตย์ขึ้นก็จะเป็นสีทับทิมนะคะทุกคนความสดชื่นนะคะความสดชื่นเอาความสดชื่นมาแบ่งปันเพื่อนๆค่ะกลิ่นหอมอากาศเย็นนะสูดลมหายใจก็ช่วงนี้ค่ะสูดลมหายใจนี่ค่ะแก้วมุมนี้นะคะเราจะดูนกค่ะนกจะบินผ่านมากค่ะจะบินไปทางทิศตะวันออกไม่ทราบว่าไปเพราะอะไรแล้วก็ตกเย็นก็กลับมาค่ะก็มีนกเล่นลมนะเล่นลมอยู่ไกลๆค่ะเพื่อนๆบินแล้วก็เหมือนสู้ลมไม่ได้ก็แบบถอยปื๊ดไปเลยค่ะเพื่อนๆ น่ารักมากๆค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะนี่ดอกแก้วค่ะเพื่อนๆออกกำลังออกเยอะเลยนะคะเนี่ยเตรียมค่ะเย็นนี้ขาวเต็มแน่เลยค่ะต้องคอยมองอ่ะบางทีไม่มองแต่กลิ่นมาก่อนนะคะกลิ่นหอมค่ะเคยฟังละครเรื่องกลิ่นแก้วนางผิงไหมคะเคยฟังแล้วก็นึกถึงนะคะขอบคุณมากค่ะ